ปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ BigPay e-wallet ตัวใหม่จากกลุ่ม Air Asia หลังเปิดให้สมัครและทดลองใช้ไปเมื่อเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมางานนี้ CEO กลุ่ม Capital A อย่างโทนี่เฟอร์นันเดสออกมาแนะนำโปรดักต์ตัวใหม่แก่ผู้บริโภคชาวไทยด้วยตัวเองพร้อมจัดโปรโมชั่นทั้งส่วนลด100บาทเมื่อจองตั๋ว Air Asia ลุ้นรับเงินคืน555บาทและคะแนนสะสม Air Asia สูงสุดถึง4เท่าสำหรับ BigPay เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet ที่มาพร้อมกับบัตร Visa Prepaid ทั้งแบบบัตร Virtual Card สำหรับใช้จ่ายออนไลน์ซึ่งสมัครฟรีและบัตรคลาสสิกสำหรับใช้จ่ายผ่านร้านค้าและกดเงินสดผ่านตู้ ATM มีค่าธรรมเนียมออกบัตร150บาทส่วนการสมัครใช้บริการมีความรัดกุมพอสมควรพร้อมมากรอกเบอร์มือถือเพื่อสมัครใช้บริการระบบจะส่งลิงก์ผ่าน SMS หากเครื่องที่รับ SMS กับเครื่องที่ติดตั้งแอปไม่ตรงกันจะไม่สามารถสมัครได้ต่อจากนั้นจะเป็นการทำ eKYC ตามขั้นตอนสำหรับการใช้จ่ายจะเน้นไปที่บัตรเวอร์ชวลและบัตรพลาสติกเป็นหลักโดยการเติมเงินจะต้องเติมเงินขั้นต่ำ300บาทผ่านแอปธนาคารที่มีอยู่ในเครื่องรองรับสูงสุดได้5ธนาคารเมื่อเติมเงินแล้วไม่สามารถโอนออกไปยังช่องทางใดๆได้นอกจากใช้จ่ายผ่านบัตรหรือถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่างประเทศได้สูงสุด 5,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังสามารถใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน Air Asia Move โดยการลิงก์บัญชี WigPay เข้ากับบัญชี Air Asia เพื่อให้สามารถใช้จ่ายผ่านทาง WigPay ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้บัตรและไม่มีค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันตัวช่วยเก็บเงินอย่างสแตรทกระเป๋าเก็บเงินย่อยและลาวอัพฟังก์ชันปัดเศษเงินถอนเพื่อเก็บเงินได้ทันทีเรียกได้ว่าแต่ละฟังก์ชันของ WigPay ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวนักเดินทางได้พอสมควรแต่ด้วยข้อจำกัดทั้งการสมัครการเติมเงินและการโอนเงินออกรวมทั้งช่องทางการใช้จ่ายที่มีอย่างจำกัดอาจต้องรอให้ WigPay พัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น